กราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยข้าพเจ้านายบุญเลิศวิเศษปีชารองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2557จำนวน5รายขึ้นรับปริญญาบัตรจากพันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิตสาขาวิชามานุษยวิทยานายสิทธิโชคชาวไร่เงินนางสาวอมราพรจริงจิตนายธวัชพงษ์หาเรือนโภคนางสาวลินนาทากุดเรือสาขาวิชาการวิจัยทางสังคมนางสาวดวงดาวชัยยา